สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนะคุณครูพี่นันขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับที่เข้ามาเจอนะครับเปิดชมคลิปของคุณครูพี่นันแล้วก็ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านมากๆเลยนะครับเพราะโดยความโดยปกติแล้วตอนนี้นะครับความจริงแล้วกับผมไม่ได้มีอาชีพเป็นคุณครูนะครับครับผมเคยมีอาชีพเป็นคุณครูได้แค่ไม่ถึง2ปีเองนะครับในชีวิตนี้แต่คุณครูมีความชอบเป็นส่วนตัวนะครับเนื่องจากเรียนจบเอกภาษาอังกฤษเกียรตินิยมมานะครับก็เลยสละเวลาว่างนำเอาความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณครูมีอยู่นะครับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นลองชมดูนะครับถ้าเกิดคุณครูสอนดีนะครับนะถึงแม้ประสบการณ์การสอนจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าสอนดีก็ฝากช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมมาเรียนกันหน้าที่68เลยนะครับหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายของบทที่5นะครับจบจากบทที่5นี้คุณครูก็จะไปสอนหนังสือ Excel 1นะ Excel 2ต่อไปนะครับนะแล้วค่อยมาขึ้นCross up เล่ม1 2 3ในบทที่6กันใหม่ในเทอมหลังนะครับนะตอนนี้นักเรียนใกล้จะปิดเทอมพอดีโอเคครับเรามาเรียนเรื่องThe Traveling Photographer กันนะครับนั่นก็คือการเดินทางนะครับ The Traveling แปลว่าการเดินทาง Photographer ของช่างภาพนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้านี้เราก็ไม่ได้ชมคลิปนะครับก็ไม่เป็นไรแต่คุณครูมาแปลให้นะครับนั่นก็คือภาพแรกนะครับเป็นภาพผู้หญิงชาวอินเดียนะครับมีการเจาะจมูกแล้วก็ใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับนะภาพ2ก็เป็นหมองูนะครับนะเป่าปีแล้วก็ให้งูขึ้นมามาเลื้อยมาคลานตามเสียงปีนะครับนะแหมพูดยากเหมือนกันคุณครูแล้วก็ภาพ4นี่น่าจะเป็นภาพการใช้ชีวิตประจำวันของชาวอินเดียนะครับนะการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะครับ before you watch ก่อนที่คุณจะดูคลิปวิดีโอนะครับแต่ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรคุณครูมาแปลให้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งเสียงแหบให้ look at the photo ให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะครับให้ work with a partner ให้ทำงานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนนะครับ and discuss ก็คือมาปรึกษาหารือกัน this questions นะครับเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้นี่คือคำแปลนะครับคำถามเขาถามว่าข้อหนึ่ง which photo นะครับภาพไหน you like ที่คุณชอบ best มากที่สุด why ทำไมนะครับดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลคำแปลอยู่นี่นะครับคุณชอบรูปไหนนะครับรูปไหนที่คุณชอบมากที่สุดเพราะอะไรแล้วแต่นักเรียนนะครับคุณครูนำมาตอบให้ว่า I like the picture B นะครับคุณครูชอบภาพ B best มากที่สุดBecause เพราะว่า it is an exciting picture มันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นเหลือเกินนะครับเพราะในภาพนั้น the Indian นะครับก็คือชาวอินเดีย is playing the pipe กำลังนะครับ playing the pipe ถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่ากำลังเล่นอยู่กับปีนะครับแต่ในที่นี้ก็คือเป่าปีนั่นเองนะครับ and play with the snake นะครับแล้วก็เล่นอยู่กับงูนะครับคุณครูก็ใช้ศัพท์ง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือสำนวนของครูพี่นันนะอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 100% นะครับแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับนะแปลแล้วให้ความหมายเข้าใจได้นะครับโอเคไปข้อ2ต่อข้อ2 Do you think pictures of people คุณคิดว่านะครับรูปภาพของผู้คนหรือสถานที่นะครับ or placesAre more interesting นะครับเป็นภาพที่น่าสนใจใช่หรือไม่นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามีอยู่ด้วยนี่หมายถึงว่า
คุณคิดว่าภาพผู้คนนะครับหรือภาพสถานที่ภาพไหนน่าสนใจมากกว่านะต้องแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะโทษทีนะเมื่อกี้แหมคุณครูแปลผิดไปนิดนึงนะครับนี่นะครับคุณคิดว่าภาพของคนหรือภาพสถานที่เนี่ยภาพไหนน่าสนใจมากกว่านะครับคุณคิดว่าภาพของคนหรือสถานที่ภาพไหนน่าสนใจมากกว่านะครับนะต้องใส่คำว่าภาพไหนหรือสถานที่นะครับแล้วก็ใส่ว่าภาพไหนนะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่ภาพไหนน่าสนใจมากกว่านะครับต้องเขียนอย่างนี้นะครับภาษาไทยคำตอบของคุณครูนะครับก็แล้วแต่นักเรียนนะครับคุณครูบอกว่า I think ฉันคิดว่า the picture ภาพof people ของผู้คนนะครับผู้คนเป็นผู้พจน์นะก็เลยต้องใส่คำว่า are more interesting เป็นภาพที่น่าสนใจมากกว่าจบนะครับข้อ2ไปข้อ3เลยครับข้อ3ก็บอกว่า what can you learn คุณได้เรียนรู้สามารถเรียนรู้ what อะไร about เกี่ยวกับ a place สถานที่from picture จากภาพถ่ายนะครับนะ picture นี่คือจากภาพถ่าย of it ในที่นี่ก็คือภาพถ่ายของมันนะครับ it ในที่นี่คือย่อมาจากภาพถ่าย it the best แปลว่าของมันนะครับแปลใหม่นะครับก็เลยแปลว่าคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่จากภาพถ่ายนะครับและผู้คนของภาพเหล่านั้นคุณสามารถเรียนรู้อะไรตัวทีครับต้องแปลตรงนี้ก่อนเอาใหม่นะครับเดี๋ยวมาอ่านตรงนี้ดีกว่าคุณสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่จากภาพถ่ายของผู้คนในนั้นในนั้นก็คือในภาพนั้นนะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่าคุณครูก็เลยตอบให้ว่า I think ฉันคิดว่า I can learn ฉันสามารถเรียนรู้ about เกี่ยวกับ the culture เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับ traditional เกี่ยวกับประเพณีof the Indians ของชาวอินเดีย and their lifestyle และก็การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขานะครับนี่คือคำแปลโอเคนะครับนะนี่คือสำนวนการตอบของครูพี่นันนะครับไปต่อข้อต่อไปเลยข้อต่อไปนะครับนะแหมบังอยู่นิดหนึ่งเลื่อนกันไปนิดหนึ่งเขาบอกว่า why are you watch ในขณะที่คุณดูวิดีโอนั้นให้นักเรียนตอบว่า watch the video ดูวิดีโอแล้ว and decide ให้ตัดสินใจ if this statement are true or false if ในที่นี้อยู่กลางประโยคไม่ได้แปลว่าหรือไม่นะครับแต่แปลว่าไม่ได้แปลว่าถ้าหากว่านะครับแต่แปลว่าถูกหรือไม่นะครับ statement แปลว่าข้อความนะครับนะข้อความ this เหล่านี้นะครับในหลายๆประโยคนั้นถูกหรือผิดนะครับหรือไม่ให้ตอบลงไปถ้าถูกก็เขียน T ถ้าผิดก็เขียน F ลงไปในสี่เหลี่ยมนี้นะครับเพราะนั้นนักเรียนไม่ได้ดูคลิปนะครับนะคุณครูก็เลยแปลให้ก่อนเลยแต่ถ้าคุณครูประจำวิชานำคลิปไปให้นักเรียนดูก็ถือว่านักเรียนจะได้เห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเรียนกับครูประจำวิชาก็มาเรียนกับช่องครูนันเชนแนลก่อนนะครับจะได้ทราบไปเสียก่อนเลยข้อแรกนะครับ Steve's first job นะครับก็แปลมาจากหลังนะครับแปลว่างานแรกนะครับ apostrophe s แปลว่าของ Steve งานแรกของ Steve นั้น was คือนะครับ working การทำงาน on a newspaper ทำงานกับหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่นะครับหรือสิ่งพิมพ์นะหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ตอบว่า T ก็คือถูกต้องนะครับข้อ2 Steve wantสตีฟต้องการ to travel ต้องการเดินทางนะครับ and see แล้วก็ไปชมไปเที่ยว the world ก็คือไปเที่ยวรอบโลกนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ว่า around the world ไปชมโลกคุณครูก็ใส่สั้นๆนะครับนะความจริงแล้วก็คือไปเที่ยวรอบโลกนั่นเองก็ถูกต้องนะครับข้อ3 he ก็คือสตีฟนะครับ has been working นะครับนะเป็น present perfect continuous tense นะครับได้กำลังกระทำงานอยู่นะครับทำงานอยู่ที่ไหนครับที่ National Geographic นะครับทับศัพท์ไปเลยนะ
ป็นเวลา13ปีใช่หรือไม่ในที่นี้ผิดนะครับนะไม่ถูกนะครับเมืองราชสถานนะครับเป็นเมืองที่อยู่ East South อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมุมไบใช่หรือไม่นะครับนะก็ผิดนะครับซิปเซซิปพูดสติปบอกซิปกล่าวนะครับเซว่า he feel เขารู้สึก very comfortable รู้สึกสะดวกสบายมากนะครับในราชสถานในการไปเที่ยวในเมืองราชสถานก็ถูกต้องนะครับ Steve is quite a shy people โดยปกติแล้ว Steve นะครับจะเป็น people อาจจะเป็น person เป็นบุคคลนะครับที่ shy ที่ขี้อายไควแปลว่าทีเดียวอายมากทีเดียวก็คือเป็นคนขี้อายเหลือเกินนั่นเองนะครับนะเข้าใจนะครับคำว่าสตีฟเป็นคนขี้อายทีเดียวนะครับคำว่าไควคือขี้อายเหลือเกินนะครับนะก็ถูกต้องโอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับไปข้อต่อไปเลย After you watch หลังจากที่คุณดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับนะให้คุณ completeให้ทำให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ the summary summary แปลบทสรุปนะครับ of video บทสรุปที่ได้ดูวิดีโอนะครับ below ด้านล่างนี้ให้ทำให้สมบูรณ์ข้อความข้างล่างนี้นะครับ using โดยการใช้ this words คำศัพท์เหล่านี้คือคำศัพท์ในแถบสีเหลืองนะครับก็เอาคำศัพท์นี้มาเติมนะครับคุณครูก็เติมให้แล้วพร้อมกับแปลให้ด้วยเรามาฟังคำแปลกันเลยครับSteve McCurry นะครับเป็นชื่อคน has been working นะครับนะเป็น past เป็น present perfect continuous tense นะครับได้กำลังทำงานอยู่ as ในฐานะนะครับ National Geographic ในฐานะนะครับ photographer เนี่ยต้องแปลมาจากหลังในฐานะช่างภาพนะครับของบริษัทนะครับ National Geographic for aboutประมาณนะครับนะ 30 years ประมาณ30ปีนะครับนะไม่ใช่13ปีนะครับประมาณ30ปีอินเดียนะครับประเทศอินเดีย is one of his favorite เลยครับใส่คำว่า places เข้าไปประเทศอินเดียนั้น is เป็นนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าชื่นที่ชื่นชอบของเขานะครับbecause เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า it ในที่นี้คือประเทศอินเดียนะครับ is full of นะครับ full เป็นคำ adjective ใช้คู่กับ verb to be นะครับ verb to be ไม่ต้องแปลก็ได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วย culture นะครับวัฒนธรรม and color ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสีเฉยๆนะครับแต่ต้องแปลว่าสีสันนะวัฒนธรรมและสีสันHe traveled เขาเดินทาง to เดินทางไปสู่อะไรครับ a village หมู่บ้านหนึ่ง in ราชสถานในเมืองราชสถานนะครับคุณครูอาจจะออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะอาจจะอ่านว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่คุณครูอ่านว่าราชสถานก็แล้วกันนะครับ and photograph เป็นคำกริยานะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพ the people ผู้คนแดก็คือที่เมืองราชสถานนั้นFor Steve สำหรับ Steve แล้วนะครับเขาคิดว่าราชสถานเมืองราชสถานนั้น is like นะครับ is like นะครับถ้าใส่ is เข้ามาด้วยเนี่ยแปลว่ามีลักษณะเหมือนนะครับมีลักษณะเหมือน another planet planet แปลว่าดาวเคราะห์หรือว่าแปลว่าดาวดวงอื่นนะครับ another ดวงอื่นก็คือเปรียบเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองเป็นการเปรียบเทียบนะครับนะThe landscape ภูมิทัศน์นะครับในเมืองราชสถานนะครับแล้วก็ music นะครับดนตรี food อาหาร and religions นะครับ religion แปลว่าศาสนานะครับ are all strange นะครับ strange เป็นคำ adjective นะครับ are ไม่ต้องแปลนะครับเป็น linking verb all นะครับแปลกประหลาดทั้งหมดเลยนะครับนะทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยแปลกประหลาดทั้งหมดเลยand wonderful แล้วก็มหัศจรรย์เหลือเกิน the people ผู้คนนะครับ are gentle นะครับ gentle แปลว่าสุภาพ are ก็ไม่ต้องแปลนะครับเป็น linking verb อีกเหมือนเดิม
ผู้คนนั้นทั้งสุภาพแล้วก็เฟรนลี่นะครับเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วยนะครับ He is shy ในที่นี้คือสตีฟแมคคอรีนะครับเป็นคนขี้อาย at first ในเบื้องต้นWhen เมื่อ he meet เพื่อเขาไปพบกับ entertainer นะครับ entertainer นักเรียนคงเข้าใจนะครับคือผู้ที่มีหน้าที่ทำให้คนอื่นเกิดความเพลิดเพลินนะครับเขาเรียกว่า entertainer like a snake charmer เช่นนะครับหมองูนะครับนะ snake charmer แปลว่าหมองู and fortune teller นะครับ fortune teller นี่แปลว่าหมอดูนะครับหมองูกับหมอดูด้วยดีนะครับนะหมองูและก็หมอดูนะครับฟอร์จูนนี่หมายถึงโชคชะตานะครับนะเทเลอร์ก็คือผู้บอกโชคชะตาก็คือหมอดูนั่นเองนะครับ but แต่ว่าเดนหลังจากนั้นนะครับเดนแล้ว he relax เขานั้นรู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะว่า relax ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพักผ่อนนะครับนะ and feel และก็รู้สึก happy มีความสุขขึ้นมาand interested และก็สนใจนะครับ in ใน this people ในผู้คนเหล่านี้ก็คือในหมอดูในหมองูต่างๆนะครับนะผู้คนในอินเดีย when เมื่อ he takes their photo เมื่อเขาได้ถ่ายภาพคนเหล่านั้นนะครับ he say นี่คือสตีฟนะครับได้พูด that ว่า it is the face มันคือใบหน้า not just the eye ไม่เพียงแต่สายตาThat tell their story ซึ่งได้บอกเรื่องราวของพวกเขาตรงนี้นะครับสำนวนตรงนี้คุณครูพยายามไปหานะครับนะว่ามันหมายถึงอะไรนั่นในที่นี่นะครับคุณครูหาไม่เจอก็นั่นก็หมายความว่านะครับนะน่าจะหมายถึงว่าดูหน้าแล้วบ่งบอกถึงจิตใจได้เลยนะครับอะไรทำนองนั้นนะครับนะความหมายโอเคนะครับนี่คือสำนวนการแปลของคุณครูทั้งหมดที่แปลมาเมื่อกี้นะครับพร้อมทั้งบอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับตามตัวอักษรวิ่งด้านบนโอเคครับมาดูคอลัมน์สุดท้ายท้ายสุดของหน้านี้นะครับก็คือไอเดียโฟกัสข้อที่หนึ่งนะครับเขาถามว่า do you think คุณคิดว่าสตีฟจ็อบหมายถึงว่างานของสตีฟนะครับไม่ใช่ชื่อสตีฟจ็อบนะครับนะสตีฟจ็อบนะครับก็คืองานของสตีฟแหมเลยไปตรงกับชื่อคนพอดีนะงานของสตีฟคุณคิดว่างานของสตีฟนั้นแอสในฐานะอะโฟโตกราฟเฟอร์ช่างถ่ายภาพนั้นอีสอินเทอร์เรสติ้งเป็นอาชีพที่น่าสนใจหรือไม่นะครับWhy ทำไม Why not ถ้าไม่สนใจเพราะอะไรคุณครูก็ตอบว่า yes I do นะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างมาก because เพราะว่า it is an interesting job มันเป็นงานที่น่าสนใจเหลือเกินนะครับเพราะว่า he has traveled เขาได้เดินทาง to many countries ไปยังหลายๆประเทศ he has gained เขาได้รับนะครับ gain แปลว่าได้รับอะไรครับได้รับ a lot of experience ประสบการณ์มากมายนะครับก็คือได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายนะครับนะแล้วแต่สำนวนจะแปลส่วนข้อที่สองก็ถามว่า how can face tell stories ตรงนี้ตอบยากนิดหนึ่งนะครับนะเขาบอกว่าใบหน้านั้นสามารถที่จะบอกเรื่องราวอย่างไรนะครับใบหน้าสามารถบอกเรื่องราวอย่างไรคุณครูก็เลยตอบอย่างนี้นะครับนี่คือสำนวนของครูพิณันนะครับตอบว่า sometimes บางครั้งนั้นlooking at people's face การที่จะดูใบหน้าของผู้คนนั้นนะครับ doesn't tell a story at all นั่นก็คือไม่สามารถที่จะบอกเรื่องราวอะไรได้เลยนะครับนะบางครั้งนะครับบางครั้ง but แต่ว่า when เมื่อนะครับ we learn about their life เมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาแล้วนะครับTheir face ใบหน้าของพวกเขานั้นจะ tell story of happiness or sorrow นะครับคนรู้ก็เลยตอบนะครับสรุปหมายความว่านะครับนะบางครั้งการดูใบหน้าของผู้คนนั้นไม่สามารถที่จะบอกเรื่องราวอะไรได้เลยแต่เมื่อเราได้ไปเข้าไปสัมผัสกับชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาแล้วนะครับใบหน้าของพวกเขาก็จะบ่งบอกได้เลยว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขหรือมีความทุกข์นั่นเองนะครับ
นี่คือสำนวนการตอบของคุณครูนะครับผมโอเคครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่68แล้วก็เป็นการจบบทที่5ของหนังสือ Access 3 ม3นะครับซึ่งคุณครูจะสอนถึงบทที่5ก่อนนะครับในเทอมแรกนี้นะครับซึ่งนักเรียนบางโรงเรียนนั้นก็สอบเสร็จไปแล้วนะครับแล้วค่อยมาต่อกันใหม่ในบทที่6นะครับในเทอมหลังกันหลังจากนี้คุณครูก็จะไปทำหนังสือ Access เล่ม1เล่ม2นะครับซึ่งเล่ม3นั้นทำจบไปแล้วโอเคนะครับนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเจอการสอนของกระผมแล้วนะครับมีน้ำใจนะครับได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องของกระผมก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี่ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ All right. Okay.